พร้อมครับพร้อมแล้วครับ Action ครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับทดสอบพร้อมแล้วครับแล้วครับลงครับพร้อมรายการแล้วครับลงครับพร้อมแล้วครับคุณลุง1 2 3 4พร้อมแล้วครับลงครับพร้อมแล้วครับก๊อกพร้อมครับพร้อมแล้วครับครับพร้อมแล้วครับไม่หลับลึกขนาดนี้นะครับวดานี่ก็จะตื่นง่ายนะครับผมต้องอยู่ดาวอังคารแน่เลยเ
ไปใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนปลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกลับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกครับนะไม่คิดก็ไม่ได้อยากได้ต้องหยุดความคิดเช่นคิดไม่ดีถึงขั้นจนไม่มีระยะให้คิดนั่นนะครับเจอกับปรัชญาคิดไม่ดีถึงจุดถึงขั้นที่ไม่มีอะไรจะให้คิดต่อที่เรียกว่าคิดจนสุดความคิดสุดนะฮะคิดจนสุดความคิดเหมือนเดินไปเนี่ยจนสุดเหวอ่ะก้าวต่อไปก็ตกเปลี่ยงเลยนั่นแหละสุดความคิดนะคิดจนสุดความคิดคิดจนสุดความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงคิดจนสุดความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงคิดจนสุดความคิดชีวิตก็จะอะไรล่ะคิดจนสุดความคิดชีวิตก็จะขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงตั้งแต่หัวค่ำนะเทคออฟไม่ได้ไม่มีเชื้อเพลิงเทคออฟไม่ได้ เชื้อเพลิงไม่มีบินไม่ได้เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนพี่ก็คนใกล้กำลังไปกำลังมากันอยู่นะครับนะคนไกลกำลังไปกำลังมาเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆกันน้อยโอ้โหมีทั้งหัวใจมีทั้งหัวแม่โป้งโอ้เต็มจอเลยงานเข้าไปลองสิลองทุกคนใส่เข้าไปที่หน้าจอเป็นยังไงกดปื้นๆๆเสียโอ้โหเอ้าดูสิอยู่ไม่ได้ไม่มาเลยออกมาเอ้าใส่ก็ได้สิ
ทั้งหัวร้อนหัวเย็นใส่นะท่านที่อยู่ในจอที่เราครับจะให้ผมพูดเรื่องอะไรวันนี้จะให้ผมนำเสนอเรื่องอะไรวันนี้บอกมาหน่อยนะครับตันนะเนี่ยยอมรับว่าตันเพิ่งตื่นนอนยังไม่รู้หมูจ่าเลยเนี่ยยังไม่รู้วันเวลาหลับหลับกันไม่มีปีมีครุยเวลาหลับหลับกันสามวันห้าคืนเวลาผมหลับหลับกันแบบไม่บรรยาบรรยังหลับกันแบบตีลังกาหลับไปเลยนะครับเวลาผมหลับอย่ามายุ่งไม่นะขาดชนะห้ามแต่เนื้อต้องตัวชนะผมเนี่ยประกาศเลยนะเวลาหลับปัญญาเลยครับเพราะว่าบางทีมันหลับไม่จริงใช่ไหมกำลังเที่ยวไปนครสวรรค์อยู่ไปเที่ยวนครสวรรค์ที่เขาว่าทำไมจึงเรียกว่าสวรรค์โอเคไหมคำว่าสวรรค์สวรรค์ตามที่เคยพูดเคยจาเคยได้ยินได้ฟังไม่ใช่แล้วนะครับผมนึกได้แล้วนรกมันพูดนะเอามาถามเขาก็แล้วกันทำไมเขาจึงเรียกว่าสวรรค์ทั้งที่มันไม่มีโอเคไหมครับก็แปลว่าโกหกกันมาจะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัตินะจะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดเคยกล่าวไว้ในพระธรรมปิฎกผมย้อนแย้งนะให้รู้ไว้อย่าใช่นะคำนี้อย่าเด็ดขาดเจอลุงหงอกย้อนแย้งแน่นอนเจอลุงหงอกพาไปท้าให้พาไปเลยนะคำว่าสวรรค์นะเอาละทำไมเขาจึงพากันพูดคำว่าสวรรค์ทั้งที่มันมีไม่จริงหรือว่ามันไม่มีนั่นแหละครับเราให้ฟังก็ได้สมาธิเนี่ยเริ่มต้นมันก็บอกแล้วว่าตัวเบาลอยนะครับเวลาทำสมาธิมันตกภวังค์ตัวมันโยกเยกโคลงเคลงให้เบาสบายสบายนะสบายสบายนะครับตัวเบาสบายสบายคำว่าสบายนั่นแหละเขาเรียกเขาก็เลยเรียกคำว่าสวรรค์ซะโอ้ยภาษาอื่นไม่มีเด้อพี่ก็เอาภาษาอื่นใส่ไม่ได้เด้อคำว่าสบายสบายสบายเหมือนนอนอยู่ในปุยเมฆเพราะว่าคำว่าเมฆเป็นไม่ว่าสมัยไหนๆมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องเมฆใช่ไหมล่ะเหมือนนอนอยู่ในปุยเมฆเงี้ยหรือเหมือนให้ตัวเราเนี่ยมันลอยลิ้วขึ้นไปเบาสบายสบายนั่นแหละง่ายคือจิตมันพาไปนั่นเองครับเพราะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ทางโลกเนี่ยเดิมเวลาเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยอายตนะ5แล้วก็รับรู้โดยรอบทำอะไรก็ได้เฉพาะทางโลกแบบโลกศึกษาเรียนรู้โดยผ่านอายตนะ5เรียกว่าภายนอกโอเคนะครับมันก็เจอของเหม็นของคาวของเปรี้ยวเจอหมูหมากาไก่ตายเห็นอยู่แล้วตายล้มหายตายจากไปนั่นแหละทำให้หน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าสังเวชนู่นนี่นั่นนะครับ
นั่นแหละภาวะนี้แหละเขาก็มาเรียกกันว่านรกสาโอเคยังนะโอ้ยังครับคำว่านรกสวรรค์นะฮะต่อไปก็หยุดพูดได้แล้วเนี่ยมองไปสิ่งแวดล้อมนั้นเลอะเทอะเกะกะมากทีนี้คำว่าตกนรกนั่นเห็นไหมมนุษย์มันต้องมีคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอะไรหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอิสรภาพใช่หรือเปล่าใช่เนาะหกอย่างหกหัวข้อหรือเปล่าครับหน้าที่สิทธิอำนาจพอมีอำนาจมาเรื่องการปกครองแล้วต่อไปอำนาจจะไม่มีนะบอกให้รู้นะครับอำนาจจะไม่มีนะอนาคตจะไม่มีอำนาจผู้มีอำนาจจะไม่มีอำนาจอนาคตข้างหน้าบอกให้ทราบไปหน่อยนะอย่าหาว่างอไม่เตือนนะงั้นท่านใดก็ตามที่มีอำนาจกรุณาอย่าลุแก่อำนาจนะครับถ้าใครที่ลุแก่อำนาจคนนั้นตัวเองจะแย่นะครับลูกเมียจะแย่นะครับพงศาคณาญาติจะแย่นะครับเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เตือนเตือนเด้อสิบอกให้ มีอำนาจใช้อำนาจไม่เป็นมีอำนาจใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงเพราะต่อไปอนาคตศาสนาก็จะไม่มีกฎหมายก็จะไม่มีรู้ไว้ด้วยนะครับอนาคตศาสนาก็จะไม่มีกฎหมายจะไม่มีเมื่อมีกฎหมายก็ไม่มีอำนาจเห็นไหมครับทำไมมันถึงไม่มีเพราะว่าสาเหตุที่ใช้อำนาจนี่แหละมันก็เลยจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันและเข็นฆ่ากันนะครับเข็นฆ่ามันก็หมดไปข้างหนึ่งก็ล้างไปเรื่อยแหละครับเข้าไหมที่สุดแล้วก็คือที่บอกว่าสวรรค์เนี่ยคือนั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดแห่งความมีอิสรภาพเลยนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าสวรรค์นั่นคือสวรรค์นะครับตัวบอลลอยสวรรค์โอเคนะครับโอเคนะมันจะไปเห็นอีกมิตินึงไปเห็นอีกมิตินึงมิตินั้นก็เรื่องของมิติของเจตนั่นเห็นไหมกายใจจิตนี่แหละโอ้ไหมครับนี่แหละเขาพากันเรียกว่าสวรรค์โอเคนะส่วนวันนรกไปตกนรกก็คือมนุษย์ไม่มีอิสรภาพนั่นแหละครับโอเคนะถูกมัดมือถูกจองจำเดินเหินไปก็ถูกจองจำนั่นแหละก็เรียกว่าตกนรกโอเคไหมนรกที่พูดถึงนั้นไม่มีหรอกกระทะทองแดงก็ไม่มีโอ้นะต้นงิ้วก็ไม่มีอาจารย์ยังหอกทิ่มแทงต่างๆก็ไม่มีโอเคไหมโอเคนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าตกนรกเขาอุปมาว่านั่นแหละตัวหนอนมันชอนใช้อยู่กับของเหม็นที่บ้านท่านมีส้วมไหมล่ะบ้านผมมีปลาร้านะทิ้งไว้เฉยก็ตัวหนอนขึ้นมาแล้วจ้าปลาร้านั่นแหละเขาเอาสิ่งนี้มาพูดเขาบอกว่านรกโอ้ยโหไม่มีหรอกโอเคไหมครับนี่แหละก็คือเปลี่ยนความเชื่อซะเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำให้ดีนะภาษาผมนะครับเปลี่ยนความเชื่อซะ
เดิมเนี่ยเคยเชื่อว่ามีนรกโอเคนะนรกที่ว่านั้นอบายมุขอบายภูมิเห็นไหมเขาเขียนเอาไว้30พระภูมิใช่ไหมครับ30พระภูมิใช่ไหมมนุษย์มันก็มาจากสิ่งที่เล็กนั่นแหละโอเคไหมครับมาจากสิ่งที่เล็กมันก็ต้องรู้ว่าเวลาสมาธิมันจะไปเห็นอดีตชาติตัวเองครับมันเห็นเปิมหมดอาจารย์มาอดีตชาติของเราเองไปเห็นนู่นนี่นั่นไปเห็นทางย้อนทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละโอเคไหมไปเห็นมันก็เลยเห็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละมันเห็นของไม่ดีอดีตที่ผ่านมาเหมือนท่านเติบโตมาเห็นของที่ไม่ดีนู่นนี่มาเยอะแยะมากมายกายกองมันเหมือนยุคสมัยนี้เกิดมาอยู่ท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่มันความเจริญด้านวัตถุใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าเกิดกลางทุ่งนาล่ะป่าเขาดำนาวไพรล่ะมันจะมาเจอพวกที่ว่าเนี่ยตัวนอนตัวนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะเลยโอ้ไหมครับมนุษย์มีวัฒนามาจากสิ่งเล็กๆนะครับไอ้ที่ยุคสมัย ยังออกมากับพรวดมันเป็นตัวเลยก็มีพ่อมีรับแม่ลูกนั่นแหละโอเคยังโอเคยังพอเข้าใจแล้วเนาะนั่นแหละอะไรสลายความเชื่อใช่ไหมอย่าคิดว่าสลายไม่สลายไม่ได้ก็เปลี่ยนความเชื่อมันสลายไม่ได้ก็เปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แค่นี้มันก็จบพลิกขั้วโลกก็พลิกความคิดนี่นะครับใช่ไหมโอ้จริงพลิกความคิดกันไหมพี่ก็จะจำมาแล้วก็ได้กันนะ31ผู้ผมหนึ่งนัดเอาไว้ดูเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยนี่อยู่ใต้โต๊ะนี่มีเป็นเล่ม ใช่ไหมครับโอเคไหมหวังว่าคงจะค่อยๆฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักไม่ต้องทูซีเวลาเหนื่อยก็ทิ้งตัวไปเลยหลับไปเลยมีคนพูดหลายคนแล้วนะพอเวลาเริ่มฟังดูงอกเท่านั้นแหละครับประมาณสัก10กว่านาทีเนี่ยหลับเสียงดูงอกกล่อมเลยหลับหลับไปเรื่อยเนาะพอยังพอยังนรกสวรรค์พอยังพี่นรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงที่ว่าโอเคแล้วนะสรุปก็คือเปลี่ยนความเชื่อซะมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอเคครับไปมาแชร์ความคิดปรับความคิดก็ชวนกันคิดอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี่แหละถึงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เอาล่ะสรุปสักครั้งหนึ่ง พูดถึง31ภพภูมิจำมาทั้งนั้นจริงนะจำมาเป็นคุ้มเป็นแควเลยนะครับใช่ไหมจำจะต่อกันมาเล่าต่อกันมาตำราก็เขียนต่อๆกันมามันก็เลยปลูกฝังกันเอาให้เละตุ่มเป๊ะไปเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจพอลำดับเอาไว้ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีใครก็ตามที่เอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายนะหยุดได้นะไม่หยุดก็อยู่ไม่ได้นะบอกให้กันนะเห็นยังมีตัวอย่างไหมบ้านเมืองเรามีไหมครับผมพูดไปนานนะบอกให้กันนะหรือใครก็ตามที่พูดไปพูดว่านิพพานคืออัตตานะ
หาตัวไม่เจอแล้วทีนี้นิพพานคืออัตตาหน้าเนี่ยมาก็มันผิดมนุษย์มนาเขาจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมหัวแถวโง่ต้นแถวกลางแถวปลายแถวที่เดินตามเป็นสายาวเหยียดเลยโง่ตามโง่ตามเขาก็จะบอกว่าไม่โง่อย่างนั้นนะยังบอกว่าฉลาดอยู่นะฉลาดแต่ความโง่ถ้าฉลาดคือฉลาด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 โง่แล้วก็เริ่มต้นบอกว่าโง่แล้วเริ่มต้นบอกคำว่าโง่ไปแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าฉลาดฉลาดแบบโง่ๆเออได้ไหมครับนะพวกคว้าตำราก็มาอ้างถึงอ้างอิงเสร็จแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้สวยเลยพระพุทธเจ้าโอ้ตีกินหากินงั้นได้ไหมหนักไปเปล่าพี่ตีกินหากินหนักไปป่ะที่ว่าเนี่ยพอแล้วถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมที่ว่าใครบอกว่ามีจริงถามว่าเกิดทันไหมล่ะเห็นไหมเสร็จเลยรู้ได้ยังไงฟังเขามาอ่านตำรามาเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ไปใหญ่ที่แบบนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนล่ะทีนี้เห็นไหมเห็นไหมอยู่ไหนล่ะล้อยังได้ล้อกันยังได้เลยที่ว่าเนี่ยเอาใครจะเป็นคนตอบอยู่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนอ่ะทีนี้เห็นไหมล่ะใครจะตอบทีนี้มาตอบก็ตอบผ่านจอมาแล้วพี่นะเอามาแลกเปลี่ยนกันถ้าท่านยังไม่ตอบผมเล่าให้ฟังก็ได้มีปัญหาหรอกพระพุทธเจ้ามีจริงไหมถ้าตอบมันออกนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวหนังสือจบข่าวไหม เห็นไหมอยู่ที่ตัวหนังสือพระพุทธเจ้าจบไหมเนี่ยเห็นไหมง่ายไหมล่ะอยู่ไหนตัวหนังสือเนี่ยรู้แต่ตัวหนังสือก็บอกทั้งนั้นโอ้ยรู้แต่ภาษาใช่เปล่าที่ว่าอย่าเถียงลุงหอกโอ้ยพูดให้ชัดขนาดนี้แล้วต้องกลับขั้วซิถามงอกพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามีแน่นอน 100% เกิดจากหากไม่ได้ตอบแบบเมื่อกี้นี่นะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากเมื่อกี้เนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่หนังสือใช่ไหมบัดนี้ไม่ใช่แล้วอยู่ทุกที่มันเป็นยังไงเป็นทุกอย่างเห็นไหมดูสิครับนี่แหละภาษาลุงออกแล้วเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่มันคือยังไงมันเป็นยังไงมันคืออะไรคืออะไรคือโอ้พระเจ้าคืออะไรคืออะไรเนาะคือผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดโอเคครับอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่เป็นยังไงเป็นทุกอย่างนะจำภาษาไว้ก่อนพี่นะจำภาษาหน่อยนึงวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้ไปสะดุดต่อเองเจอเองนะครับผมเรียกว่าซุปเปอร์บีอิงเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลนะนี่แหละเอาไปใช้
ลุงออกบัญญัติให้ใหม่แล้วไปใช้โอ้ยนะก่อนยังไงเปลี่ยนความเชื่อเห็นไหมใช่นะปรับความคิดระหว่างกันและกันท่านก็ปรับมาผมก็ปรับไปใช่ไหมล่ะปรับกันพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมเป็นความเข้าใจใหม่แล้วโอเคใช่นะฟังทีก็ได้เพราะบางทีฟังไม่ทันบางทีผมพูดแล้วมันจะเป็นการเล่นลิ้นหรือเปล่าก็มันฝังความเชื่อมันปลูกฝังอะเนาะมันเป็นชิปอยู่ใต้สมองเนี่ยครับตัวบันทึกเนี่ยนะครับสมองนะสมองไม่มีสิทธิ์คิดนะครับสมองบันทึกอย่างเดียวไปเจอขี้หมามันก็ทึกบันทึกขี้หมาแล้ว สมองเนี่ยไปเจอขี้หมาก็บันทึกขี้หมาไปดมขี้หมามันก็บันทึกขี้หมาแล้วไม่พูดเล่นนะสมองเนี่ยบันทึกกันอีลุ่ยฉุยแฉกไปหมดหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงนะค่อยๆฟังไปเรื่อยตามไปเรื่อยตามลุงออกหมาไม่กัดหรอกตามลุงออกหมาไม่กัดตามลุงออกผีก็ไม่มีไม่ต้องกลัวผีคนไหนกลัวผีต้องตามลุงออกเพราะมันไม่มีเห็นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกหากินกับผีคนนั้นน่ะคือผีโอ้ไหมครับพูดเรื่องผีคนนั้นน่ะคือผีเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงว่าไปโน่นนะเปลี่ยนความเชื่อโอ้ไหมครับเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเราเคยเชื่อว่ามีผีผีบ้านผีป่าป่าเขาหนอไพรไม่มีไม่มีไม่มีบุกมาเยอะแล้วป่าแล้วนะมีแต่เสือแล้วครับมีแต่เสือมีแต่งูแล้วครับป่ามีแต่แตนมีแต่รังผึ้งมีแต่ตัวต่อนะป่าใช่ไหมนั่นนะผีมันจะมีที่ไหนแล้วโอ้ตัวเองกลัวความมืดต่างหากนะความกลัวความกลัวความมืดคนเกิดก่อนบอกว่าผีโอ้ผมจึงโทษคนเกิดก่อนเพราะนี้นะครับกรรมสูตรเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่ออย่าครับคำว่าห้ามความคนละความหมายนะครับอย่ากับห้ามอย่าเดินห้ามเดินเอาไงจะใช้คำไหนดีอย่าเดินลัดสนามก็โตแล้วเดินลัดดีกว่าเอาไงโตแล้วเดินลัดดีกว่าเอาไงไปทางลัดไปทางอ้อมไปลัดไม่ได้ก็คิดลัดไปสิครับไอ้ความเชื่อความเชื่อมันไม่ใช่ความจริงนะความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อต่างหากล่ะนะมาโอ้โหภาษาผมเนี่ยครบไม่ได้จริงนะพี่นะเนี่ยนะใครจะเข้าใจอย่างเงี้ยหรือใครจะว่าไงใครจะเข้าใจลงออกก็มาแชร์กันเถอะครับแชร์ไปแชร์มาเดี๋ยวมันก็เอาอยากเข้าใจเชื่อมทั้งนั้นเชื่อมกันให้ได้ระหว่างท่านกับผมเชื่อมกันต่อกันให้ได้ต่อกันให้ได้ต่อกันแบบนี้ต่อกันเนี่ยต่อกันเนี่ยเชื่อมกันต่อกันโอเคดีไหมอยากจะเข้าใจท่านกับผมก็ต้องมาเชื่อมกันมาต่อกันจึงจะเข้าใจต่อกันแบบไรล่ะแบบนี้เห็นไหมจึงจะเข้าใจโอ้ไหมครับถ้าได้อย่างนี้ผมก็ว่าไม่เลวนะอีกทีนึงครับสุดท้ายมันจะไม่ได้ผมก็ไปเรื่อยของผมแหละเพื่ออะไรกันวะ
ถ้ามันหลากหลายเข้าไว้ก่อนครับผมยังไงผมต้องสรุปอยู่วันค่ำแหละผมจะไปไหนมาไหนโยกแยกซ้ายขวาไปนู่นนี่นั่นสุดแล้วก็สรุปเป็นอะไรเป็นจุดจะต้องเก็บเอาไว้ในแห่งความเข้าใจอ่ะใช่ไหมล่ะที่บอกว่าเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดเปลี่ยนความเชื่อปรับก็ได้เพราะว่าทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วความคิดปรับแสกันหน่อยได้ไหมถักทอกันหน่อยดีไหมล่ะแล้วก็สอดประสานกันและกันถ้าจะเดินทางไปด้วยกันหรือถ้าว่าจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีเนี่ยถือว่าบ้านเราบ้านหลังเดียวกันแชร์กันถักทองเข้าไปสุดท้ายมันก็จะเป็นตะกร้านะครับเป็นกระบุงเป็นเครื่องใช้ไม้สอยสรุปคือปัญญานั่นนะครับที่ว่านะพอได้นะครับเอาล่ะเมื่อเวลาไปฉันก็บอกว่าอีกครั้งนะที่สรุปนะทีนะสรุปนะครับเอาแบบตาเนื้อเลยนรกแถวนี้ก็ใช่แล้วนะนรกเกตกะอะไรเคถ่ายมาดูครับบ้านท่านเต็มไปด้วยนรกคือความไม่เป็นระเบียบนั่นแหละผ่านตาบ้านท่านก็มีบ้านผมก็เยอะด้วยที่ว่าไม่ใช่ให้ว่างอะไรนั่นแหละคือนรกแหละใช่นะตกนรกก็อยู่ในนรกก็คือบ้านสกปรกเลอะเทอะนั่นแหละอยู่ในนรกโอ้ไหมครับทั้งกลิ่นเหม็นทั้งอะไรต่างสารพัดนะบ้านท่านมีไหมครับบ้านผมมีเนี่ยผมก็อยู่กับมันได้แล้วกันนรกก็อยู่กับมันทุกวันนรกโอ้ไหมครับนรกกับท่าทองแดงไม่มีหรอกครับไม่มีต้นงิ้วนะหาตัวนี้ไม่เจอไม่มีกระทะต้องแดงใครมีบอกจะกระโดดก่อนใครบอกก็มีบอกท่านอยู่เฉยผมจะกระโดดเองกระทะต้องแดงโอเคไหมใครมีบอกต้นนี้มีผมจะปีนเองปีนก่อนด้วยโอไหมครับเห็นไหมนี่แหละครับคำพูดของผมเนี่ยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะ get into เขาจะรู้นะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีลุงออกมาเล่าสู่เขาฟังโอเคไหมครับมันมีลุงออกมาเล่าสู่เขาฟังหรือใครจะเกิดก่อนมกราคมปี37ก็ถือเป็นรุ่นน้องแล้วกันเนาะรุ่นน้องรุ่นลูกได้ไหมเนี่ยรุ่นหลานยังพอได้มั้งอะไรทำนองนั้นนะก็พี่น้องกันก็แค่นั้นเองก็คุยกันอย่างนี้แหละพี่น้องกันพี่น้องร่วมโลกเดียวกันงั้นไหมพอไหมคำเนี้ยหรืออีกคำก็ได้นะพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละฝั่งคลองเนี่ยโอเคไหมครับเอาสำนวนไหนก็พอได้มั้งกับว่าพี่น้องกันนั่นได้หมดแหละแมนบอสรุปนะสรุปคือสิ่งที่มันเหม็นแสนเหม็นนั่นเองตกนรกสิ่งที่มันเห็นแล้วไม่สวยงามเนี่ยเห็นตาเนี่ยตกนรกเสียงที่ได้ยินกันแบบไม่ลืมรู้จักไนท์คลับไหมรู้จักบาร์ไหมครับเสียงดังฟังตุ่มดังตุ่มดังนั่นแหละครับหูเข้าไปสู่กับนรกคือตรงนั้นเองโอเคไหมครับทีนี้ไปตลาดสดลักกระดากันเสียงโขงเห็นอะไรต่างๆนั่นน่ะนรกอยู่ในปากนั่นจะมีที่ไหนหรอกโธ่จริงไหมแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวเนี่ยคือชีวิตความเป็นจริงเนี่ยคือนรกนะชีนรกแห่งจินตนาการเนี่ยมันไม่มีโอ้ไม่พี่ยังไม่เก็ตอีกอ่ะโอ้ยไม่ก็ไปแล้วแบบเนี้ย
ถึงขั้นนี้ไม่เก็ตลูกหมอก็แย่สิครับนะๆๆๆเอาล่ะทีนี้สวรรค์นะสวรรค์บนดินสวยงามใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ใช่ร่ำรวยนะบอกให้ที่ว่านะครับไม่ใช่ร่ำรวยนะครับมันเป็นความรู้สึกนะรู้สึกสบายสบายชิวๆเขาว่าแปลว่าชิวๆชิวๆมันโอระเหยหรือเปล่าโอระเหยลอยลมหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ทันกินนะโอระเหยลอยลมไม่ทันกินนะชิวๆเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็มาบ่นว่ายากจนแมวนะชิวๆเนี่ยนะครับชีวิตมันต้องเร่งรัดเพื่อถูกนะครับใช่เนาะหรือใครจะว่างไงผมน่ะว่างั้นนะพี่นะเดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะอันนี้มีแล้วเรื่องลุงถ้าเบื่อเราควรทำยังไงครับเอามาบอกวิธีง่ายเบื่อเนี่ยทำให้หายง่ายที่สุดทำให้หายเบื่อบอกให้ทราบไว้นะโอเคไหมคนเบื่อโลกง่ายมากจะบอกวิธีให้นะพี่นะใจเย็นพอเริ่มเจอคำถามแล้วสิเอาล่ะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะนรกกับสวรรค์เห็นได้ในตาเราเห็นได้ในชีวิตจริงนะครับของจริงแท้ดังที่ได้เล่าให้ฟังมันมาส่วนโลกจินตนาการนรกอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีไม่ใช่โอเคไหมครับนะเปรตอสุรกายนี่แหละมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกไม่มีโอเคไหมครับไม่มีนะครับมีแต่สัตว์ที่เขาต่ำต้อยมากกว่าเรานั่นแหละครับจริงๆนะพวกเราจะค่อยพัฒนามาจากตรงนั้นนะครับมาจากสิ่งที่ว่าของนั่นเล็กนะครับมาจาก มาจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะครับผมทราบพวกเราเจ้าค่อยนะครับก็คือมาจากนามรูปทุกรูปมาจากนามจำเป็นหลักครับรูปทุกรูปมาจากนามโอเคนะหรือว่ามาจากน้ำก็ว่านะมาจากน้ำน้ำมันมีอยู่แล้วน้ำที่ว่านี่คือน้ำที่ฟังให้ดีนะฮะตอนนี้เข้าหาเนื้อหาสาระแล้วครับน้ำรูปทุกรูปมาจากน้ำจำเลยครับทับเนี่ยน้ำมันมีอยู่แล้วน้ำมันคืออะไรฟังดีนะน้ำคืออะไรน้ำที่ว่านี้คือน้ำที่เรียกว่าบริสุทธิ์น้ำที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เรียกว่าน้ำบริสุทธิ์โอเคนะครับรูปทุกรูปอย่างท่านอย่างผมแปลว่ารูปเนาะท่านกับผมนี่มันมาจากน้ำโอเคไหมครับแปลว่าน้ำมีอยู่ก่อนแล้วน้ำที่ว่ามีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปรมัตถสัจธรรมนี่เป็นปรมัตถสัจธรรมลุงหงอกก็มาอธิบายคำว่าคำว่าปรมัตถสัจธรรมเนี่ยมันแปลว่าก่อนที่จะมีโลกใบนี้ก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนที่จะมีดวงดาวทั้งหมดล้วนแต่เรียกว่าปรมัตถ์นี่แหละฮะก็คือน้ำที่บริสุทธิ์นี่แหละนะลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์
โอเคมันมีอยู่ก่อนแล้วนะโอเคนะครับทีนี้เราท่านเราท่านเราแปลว่าท่านกับผมเราทั้งหลายต่างก็มาจากกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมความว่าไงเริ่มต้นบอกว่าทุกขังมาจากทุกขังทุกขังเป็นสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าร้อนรนทนไม่ได้มันร้อนกระจุยกระจายมันร้อนทนไม่ได้ก็เลยแตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังนะฮะอนิจจังที่ว่านี่ก็อนิจจังปุ๊บมาเกิดอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถ์ที่ว่านี่มาเกิดในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี่เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังนั่นแหละเพราะฉะนั้นมาจากตรงนี้ทีนี้ก็วิวัฒนาการกันมาเลยนะโลกวันนี้ก็วิวัฒนาการกันมามาไงแบบไหนถ้าหากว่าจะเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดถึงกันนะครับมันก็มาเริ่มต้นมีอากาศอากาศที่เขาเรียกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนนี่แหละมันก็รวมก็หากันควบแน่นเข้าไปเป็นน้ำน้ำมาจากอากาศนะพี่นะควบแน่นก็ไปถักทอไปเรื่อยกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านปีเห็นไหมไม่มีสิทธิ์นับหรอกพี่โอเคไหมครับมันมารูปแบบนี้เสร็จแล้วก็มากลายเป็นตัวหนอนนู่นนี่นั่นสุดท้ายเวทนาการมามันไม่มีสิทธิ์นับไปแล้วพี่เนี่ยมันเป็นท่านเป็นผมทุกวันนี้นะมีภาษาสื่อสารกันและกันก็ฟังภาษาภาษาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจถามว่าลุงหอกเล่าให้ฟังขนาดนี้ถามว่าฟังทันไหมล่ะฟังทันพอจะเข้าใจไหมล่ะพอจะเข้าใจไหมถ้าอยากจะเข้าใจโดยแจ้งต้องเข้าถึงเข้าถึงอะไรก็เข้าถึงตัวเราเองนั่นแหละเข้าถึงที่ไหนสิเพราะสิ่งที่ว่ามีในตัวเราเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับรู้ยังไงหลักคำสอนศาสนาคือทุกสมุทัยนิโรธตายบันไดสามขั้นทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละครับการเกิดเป็นทุกข์ต้นเหตุของการเกิดคืออะไรบิดามารดาปู่ย่าตายายใช่ไหมถอยหลังไปเรื่อยการเกิดปีนี้มันจะจบที่เนี่ยจบตรงไหนเนี่ยถ้าจบอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับจบคือพ้นโลกเนี่ยครับคือจากพ้นโลกเนี่ยคำว่าพ้นโลกก็แปลว่าเข้าสู่ที่ไหนล่ะเข้าสู่ปรมัตถ์เห็นมั้ยเข้าสู่ปรมัตถ์ที่ว่าเข้าที่เดิมมาจากไหนก็ไปที่นั่นครับส่วนทางมุ่งงอกมาจากพลังงานบริสุทธิ์ก็เข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์ก็จบข่าวทั้งหมดรู้ได้ด้วยตัวเราเองมันไม่ใช่ตำราตำราต้องรอลุงงอกเขียนมันถึงจะเจ๋งเป้งโอเคมั้ยครับตำราต้องรอลุงออกแต่เขียนให้อ่านกันแต่ตอนนี้ออกผ่านลมผ่านแรงไปก่อนเนาะจริงๆผมเกรงใจคนเกิดก่อนอายุร้อยปีวันนี้ผมจะไม่เกรงใจใครนะบอกรู้ไว้เรื่องพวกนี้เข้าใจไหมเกรงใจตำราเกรงใจผู้ก่อตำราพออ่านแต่อ่านถึงตำราทีก็เลยเถียงไม่ขึ้นผมไม่อ่านตำราสักหน่อยเดียวเถียงทำไมเห็นยังที่เราให้ฟังเนี่ยใช้ตำราเล่มไหนเนี่ยบวชก็ไม่เคยบวชเห็นไหมบอกแล้วคารวาสเนี่ยมันเยอะแยะมากมายกายกองนั่นนั่นบวชอยู่ได้สามวันใช่บวชได้สามวันใช่ใช่สามวันโอเคไหมฟังทันเนาะเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะก็หวังว่านะครับคำว่านรกสวรรค์ในจินตนาการหรือในหนังสือในพระธรรมผมบอกว่าใช้ไม่ได้เลยจ้าหมดยุคแล้วจ้าแค่ก็ตามมาโรคบกขุสวรรค์ขายจบข่าวแล้วเนาะจบข่าวแล้วเด้อสิบอกให้นะครับ
าล่ะจบก็ได้ดีเหมือนกันนะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างประมาณนั้นนะนะนะเอาละเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วตัวเองซะโอ้ยมาตั้งนานพอทำนองได้พี่นะหลงทำทำนะโหยคลั่งเลยนะหลงทางทำนี่คลั่งนะหลงนรกสวรรค์เนี่ยคลั่งเนี่ยเหวี่ยหลงนรกหลงสวรรค์หลงวิมานต่างคลั่งทั้งสิ้นย้ำอีกทีหนึ่งหลงนรกหลงสวรรค์หลงจนคลั่งใช่ไหมกลุ่มพวกนี้นะฮะกลุ่มเขานรกบางขู่สมัยขายกลุ่มนะซื้อสวรรค์ซื้อวิมานกลุ่มนี้ครับดีมีเงินซื้อสร้างเข้าไปสร้างให้มันใหญ่โตมโหฬารสร้างอาณาจักรเข้าไปให้มันใหญ่โตมโหฬารทำไมผมถึงคิดโอเคอย่ามาถึงตัวเองไม่ดีไหนเข้าตัวเพราะว่าเราแชร์กันเนาะพอยังสลายความเชื่อได้ยังนะหรือว่าเปลี่ยนความเชื่อได้ยังนะเปลี่ยนความเชื่อพอได้ยังครับพี่นะปรับความคิดกันแหละกันความเข้าใจกันหน่อยนะกลับมาถึงคำวันนะทั้งหมดสรุปไปนะนรกสวรรค์ไม่จินตนาการไม่มีนะมีแต่ของจริงตามที่เราเห็นที่ว่ามาคิดเนี่ยผ่านอาจารย์ห้าเห็นไหมครับสรุปว่าที่ตาเราเห็นไปทั้งหมดในทางโลกเนี่ยคือนรกหมดโอ้ไหมครับทีนี้สวรรค์อยู่ตรงไหนที่เขาว่าเนี่ยสมาธิสิครับทีนี้ตัวเบาลอยมันจะเบาลอยปุ๊บมันสบายโอ้โหดุดประดุดดังนอนหงายนอนหงายเก่งหงายร่างทางกลางอากาศกลางเวหากลางปุยนุ่นปุยเมฆนี่นี่คือภาวะสมาธินะครับที่ว่าสมาธิจะล่องลอยไปเนี่ยเป็นเรื่องของจิตไปละครับเนี่ยเข้าสู่มิติที่เรียกว่าคลาธิฐานมันจะไปรู้โหเล่นไปเนี่ยก็มันอิสระแล้วครับมันก็ไปไม่มีในขีดในเขตขวางนะอิสระนะอิสระภาพแก่กายอิสระภาพจากกายใจก็เหมือนกับไม่มีร่างกายตัวเบาลอยนะครับใจมันก็หืมเนี่ยโอ้โหปริวโอ้โหดูสิครับนี่คือภาวะของจิตจะเล่นไปเรื่อยเห็นสีเห็นแสงเห็นใดใดโอ้โหวิจิตวิพิสดารตระการตาไม่เห็นในโลกตาเนื้อเนื้อแน่นอนนะลองทำสิครับนั่นก็คือเรื่องของที่บอกว่าเขาว่าสวรรค์เพราะอิสระเกิดขึ้นจริงๆครับเบาด้วยสบายนั่นแหละแค่พอได้นะครับทีนี้นะคนที่ไม่เคยปฏิบัติทำไม่ได้ก็อย่างว่าแล้วก็ไม่มีทางที่ไปได้ลุงออกพูดไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้รู้ไว้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะจะบอกให้นะครับโอเคนะเอาหลักกลับมาอีกเรื่องนึงที่บอกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมใช่ไหมมีจริงรู้ได้ไงรู้จักตัวหนังสือใช่ป่ะท่านก็รู้จักตัวหนังสือพระพุทธเจ้าใช่ป่ะมีจริงเพราะรู้ได้ตัวจากตัวหนังสือมีจริงเพราะรู้ได้ได้ยินเข้ามาก่อนพระพุทธเจ้ามีโอ้โหท่านงอสิคนละมิติเลยมีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่เป็นยังไงเป็นทุกอย่างคืออะไรคือผู้รู้แจ้งรู้มากรู้บดรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลนั่นนะตรงนี้เลยที่ผมเรียกว่าซุปเปอร์บีอิ้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปไหนแต่อยู่ในภาพในภาวะของพระธรรมอยู่ในภาวะที่แบบบอกว่าน้ำที่บริสุทธิ์นั่นนะครับเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่ภาษาดุงเงาอยู่ที่น้ำที่บริสุทธิ์นั่นแหละ
เออแมนบอนั่นนะผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์สุดยอดนะผมว่านะไม่มีใครที่จะนะไม่ไปซ้ำซ้อนอะไรกับใครเลยมันแจ๋วนะผมว่านะก็มันไปตอนนี้ก็เจอทางตันนะไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันมันก็เลยมีช่องทางที่สามออกมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่เคยศึกษามาเรียนรู้มาศาสนานั่นนะครับเรื่องพระเจ้าเรื่องเดียวกันนี่ที่ว่าใช่ไหมพระเจ้าก็เรื่องเดียวกันนี่แหละที่ว่านี่เห็นไหมครับเพราะนั้นต่อๆไปนี่จะไม่มีศาสนาจะไม่มีทุกคนจะเข้าใจในประวัติลักษณ์ของตัวเองเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยปัจเจกบุคคลก็คือปัจเจกพระเจ้านี่แหละง่ายดีนั่นปัจเจกบุคคลคือปัจเจกพระเจ้านั่นแหละง่ายที่สุดแล้วล่ะวันก่อนมีใครถามปัจเจกพระเจ้าเป็นไงผมบอกตามคำสอนนั่นแหละตามบัญญัติก็แล้วกันรู้เฉพาะตนไม่มาบอกใครตัดช่องเฉพาะตัวไม่เป็นน้ำหาทำไมเนี่ยมาไม่มีประโยชน์อ่ะเห็นไหมผมใช้คำนี้ด้วยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมผมบอกไม่มีก็แล้วกันจบข่าวแล้วสิ้นเดือนไปตีแตกตัดตกมีบอกสิอ่ะพาไปดูอ่ะเห็นไหมมีสมัยมากมายพระเจ้าพระองค์เดียวก็เหลือขอแล้วพอแล้วโอ้ปัญจกปัญเจกทำนองเนี้ยใช่ป่ะพี่เนี่ยนี่ภาษาลุงหลอกตัดไปตั้งเยอะแยะโอเคไหมครับพอไหว้ไหมครับเอาละ ว่าแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าเนี่ยนะครับอย่ามัวทะเลาะกันนะพระสงฆ์ก็ดูจากสถานภาพน้อยสงสารคนพูดหน่อยนะครับพระสงฆ์เอาละทีนี้ก็จะแต่คำถามมาทีนะแต่อีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่28เนี่ยนะฮะชาวนครปฐมนะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์นะฮะหลวงพ่อก็จะไปใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนที่ตรงนั้นเดือนหนึ่งครั้งท่านชัยชุมพลยืนยันกันเรียบร้อยแล้วนะครับคณะ4นะครับคณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลที่นั่นนะครับติดต่อแล้วคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็อาสาสมัครอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวนะอยู่ตรงอยู่หน้าจอนี่ในจอนี่คุณจิราพรนี่ก็มาทั้งลูกสาวลูกชายมาช่วยกันก็มีอาจารย์อะไรปณิดาเลยช่วยกันในการที่จะทำใดๆให้มันเกิดขึ้นเป็นผืนแผ่นแก่นสารโอเคเนาะโอเคครับใจดีครับประมาณเที่ยงนะครับถึงนครปฐมนะครับประมาณเที่ยงโอเคเอาละตอนนี้ผมเริ่มดูคำถามแล้วนะครับวันนี้19ในกา30นาทีลำลูกกาฝนตกการับทราบครับไปเรื่อยๆรอฟังรอดูลุงอยู่ในสมาธิหิลึกมากเหรอผมมีสมาธิเหรอสงสัยคุณลุงคงจะเหนื่อยมากโอ้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำ
เหนื่อยก็พักมีอะไรล่ะครับมีแค่นั้นเองนะลุงไปเที่ยวไกลมากเลยรู้ได้ไงผมไปเที่ยวสวัสดีลุงมือขอนแก่นเสียงชัดเดย์โอเคภาพเสียงชัดไปเรื่อยนะครับนางฟ้านางฟ้าโอเคครับเอาละโอ้สมุทรสาครสงครามก็ฝนตกอย่าลืมนะชาวสมุทรสาครสงครามผมพูดเอาไว้แล้วนะว่าลิ้นจี่ปีนี้นะฮะโอ้โหเอารถบรรทุกไปใส่เลยนะสวนไทยบอกต่อกันไปครับบอกว่าลุงงอกบอกว่าลุงงอกบอกว่าปีนี้ลิ้นจี่จะมีเยอะแยะนะนะบอกต่อกันไปดูสิว่าจริงไหมจริงไหมทั้งนี้ไม่เป็นเจ้าของสวน อยากจะเป็นเหมือนกันนะเจ้าของสวนเป็นแต่เจ้าของนา45ไร่เจ้าของสวนไม่ได้เป็นเลยความเข้าใจคือบุญแล้วถ้าเข้าใจไม่ถูกล่ะคุณลุงก็ถึงมาแชร์กันไงก็เปลี่ยนเข้าใจปรับความคิดมันเข้าใจโอเคไหมครับความคิดเนี่ยคือใจความคิดความนึกคือใจปรับความคิดใหม่ก็คือเข้าใจใหม่นะสลายความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ความคิดเพราะความใจเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามโอเคนะครับต้องจำเป็นหลักเอาไว้นะครับคุณถาวินีอีกครั้งหนึ่งครับความเข้าใจคือบุญบุญคือความเข้าใจภาษาใหม่เอี่ยมครับบุญที่เคยพูดถึงกันมาคือความสบายใจบุญคือความดีนะครับใช่ไหมล่ะความดีจึงจะได้บุญแค่ไหมมันเป็นความเข้าใจหลักดั้งเดิมต่อไปนี้ก็ไม่ใช่แล้วความเข้าใจบุญคือความเข้าใจจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าสรุปคือบุญคือปัญญาพอเวลาเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็ได้ตัวใหม่ออกมานั่นคือมันเหมือนเราดินสอนั่นนะปัญญาก็จะไปตรงนั้นปัญญาก็มี2 อย่างนะครับปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมนะครับปัญญาทางโลกนะก็หาอยู่หากินได้เก่งคนที่มีปัญญาทางโลกก็ร่ำรวยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกโอ้ไหมครับอยู่ดีกินดีโอเคนะคนที่มีปัญญาทางโลกจะเป็นอย่างนั้นก็คือความคิดนี่แหละปัญญาทางธรรมเนี่ยคือจิตโอเคนะปัญญาทางโลกคือใจกายใจโอเคไหมครับกายใจปัญญาทางโลกก็คือความคิดการกระทำการทำคือร่างกายไหมครับมันก็ได้เรื่องกายเรื่องใจนี่แหละปัญญาทางโลกโอไหมครับจำแม่นครับคำนี้มันจะได้อยู่กันเมื่อกับตัวอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็คือตรงนี้ส่วนปัญญาทางธรรมมันเรื่องของจิตเนี่ยมันจะไปด้วยจิตนะครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาก็จะได้ปัญญาทางธรรมไปนะครับปัญญาทางธรรมนั้นสูงสุดที่เขาพูดกันคือปัญญาวิมุตตินะปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นก็ได้ล้มเลยโลกก็ว่าได้เห็นไหมครับให้เข้าใจตรงนี้โลกใบนี้ก็คือเรื่องของนรกและสวรรค์นรกโลกใบนี้เป็นนรกนะครับจำไว้ด้วยครับสวรรค์ก็อีกมิติหนึ่งนะครับเพราะสวรรค์มิติทางในนะครับให้เข้าใจตามนี้คือคนไหนได้เรื่องจิตคนนั้นจะได้ภาวะสวรรค์เห็นไหมแต่ก็ยังมีติดจิตไม่หลุดไม่ทะลุก็คือติดสวรรค์ติดวิมานโอเคไหมครับไปยึดติดในสวรรค์ไปยึดติดในวิมานคนกลุ่มนี้จะถูกหลอกมากนะครับหลอกเยอะหลอกแรงแรงด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนะให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันหลอกง่ายๆด้วยหลอกก็แบบหมดกระเป๋าตัวแหละหมดตัวนี่ตอน
เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะมีความมั่นคงทั้งด้านกายด้านใจด้านจิตไม่หวั่นไหวหาอยู่หากินได้ดีได้คล่องตัวประมาณนั้นโอเคนะครับก็เข้าใจเป็นแผ่นแขนสารอย่างนี้ซะต่อไปนี้นะพูดเรื่องอะไรก็ได้ค่ะลุงวันนี้หนูรู้สึกอ่อนแอของอากาศเอาพลังงานบริสุทธิ์ซะเลยดีครับอ้อมน้อยภาพเสียงชัดเจนโอ้ใช้ได้ฮะเสียงลุงออกทำให้ผมหาวนอนถ้าหัวถึงงอนเมื่อใดหลับสบายสบายเออดีฝังงอกนอนแป๊บเดียวหลับเลยค่ะต้องนั่งฟังเออนั่งก็ได้ตีลังกาฟังก็ได้ลุงออกไม่มีปัญหาภูมิแพ้กับอากาศช่วยได้ไหมครับอาการคันตาจามคันได้ครับผมค่อยๆนั่งอากาศสร้างพลังงานกับตัวเองนะครับสร้างภูมิต้านทานนะครับอากาศจำนิดนึงจำมากๆเลยครับอากาศที่ระงับเข้าไปมันจะไปสร้างภูมิต้านทานนะครับสร้างภูมิต้านทานปรับฮอร์โมนของร่างกายนะก็เรียกกลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มที่เขาเรียกว่าเอนไซม์เห็นไหมครับนะส่วนพลังงานไปปรับนู่นระดับ DNA นู่น RNA นู่นพลังงานด้วยมันจะลึกกว่าพลังงานมันจะไปได้ถึงลึกกว่า DNA RNA นะครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก DNA ที่มันไม่บริสุทธิ์มาเป็นบริสุทธิ์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไปแหลมคมขนาดนั้นนะครับพลังงานเนี่ย DNA ที่เขาว่าอ้างเอาภาษาเขามาพูดเฉยๆหรอกให้ผมตามภาษาเขาผมไม่ตามอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่าภาษาเขาไปไม่สุดทางนะครับ อ้างเอาเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเออหน้าวันนี้มีคนพูดถึงเรื่อง DNA RNA แล้วนะแหลมคมไปกว่านี้มีนะกลุ่มที่เรียนนะครับกลุ่มที่เรียน กลุ่มที่เรียนกลุ่มที่มีใบประกาศนียบัตรปริญญาบัตรกลุ่มที่ไม่ได้เรียนอย่างลุงออกไม่มีปริญญาบัตรไม่มีประกาศนียบัตรแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ในสิทธิเล่าให้ฟังโอเคไหมครับก็แค่นั้นเด้อสิบอกหายความจริงกลายเป็นความเชื่อของคนที่ไม่รู้จริงถูกไม่ลุงคุณแก้วนะครับความจริงกลายเป็นความเชื่อของคนไม่รู้จริงกายใจโอเคครับก็กายใจมันได้แค่ทางโลกนะครับทางธรรมก็เรื่องจิตเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นด้วยนะครับแค่นะลุงถ้าเบื่อเราควรทำไงโอเคนะคุณภูมาแล้วคำถามนะครับถ้าเบื่อถามว่าเบื่ออะไรเบื่อยาเหรอยาเบื่อคำว่าเบื่ออะไรทำไมผมมันถึงไม่เบื่ออะไรคนเบื่อคือคนท้อแท้หรือเปล่าไปท้อแท้เรื่องอะไรอะไรก่อให้เกิดคำว่าท้อแท้นะไม่อยากดีไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ทั้งหมดอ่ะเนาะไม่ฉะนั้นอะไรก็ไม่ฉะนั้นนะครับไม่ไปอยู่ก็ไม่อยู่ไปก็ไม่อยู่ตรงไหนทีเนี้ยเบื่อคำว่าเบื่อเนี่ยเบื่ออยากอย่างนึงนะครับมันคนละความหมายนะครับเบื่อแล้วก็อยากแล้วก็เบื่ออยากก็เบื่อมันน่าจะเป็นคำว่าไม่เนาะเบื่อไรวันนั้นเอาไงทำเข้าใจใหม่นะครับคุณครูตอบแบบกับปันทุบต่อเนาะถ้าเบื่อเราควรทำไงนะกับปันทุบต่อนะนั่นไงขวดเหล้าลุยไปเลยมันเมาไปเลยอย่าให้มันรู้สึกรู้สาอะไรเลยอย่าไปรับรู้อะไรเลยตอบแบบพาลงทุ่งดีกว่า
นะแต่ลุงหลองไปเล่นด้วยอะไรแบบนั้นนะครับเบื่อโลกไปเมาทำลายตัวเองหรือเปล่าเบื่อโลกสูบยาทำลายตัวเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคนะสรุปได้ไหมคุณพลูถ้าเบื่อเราควรทำไงผมว่ามันไม่เข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างนี้มากกว่ามั้งไม่เข้าใจไม่พอใจมันเบื่อทั้งนั้นคืออารมณ์พวกนี้ที่บอกว่าเบื่อเบื่อไม่เข้าใจไม่พอใจมันขึ้นต้นจากคำว่าไม่หมดโอเคไหมครับถ้าขึ้นต้นจากคำว่าไม่อยู่ไงเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเห็นไหมพวกเบื่อโลกผูกคอตายข่าวล่าสุดผูกคอตายเป็นข้าราชการระดับรอพอสอต่อโรงพยาบาลสถานีอนามัยตำบลก็เลยเรียกว่าโรงพยาบาลตำบลซะมีคนเข้ากี่คนแต่ละตำบลนะมีใครไปใช้บริการกี่คนโรงพยาบาลตำบลโอ้ยลุงหงอกไม่ใช่โรงพยาบาลนี่มีมากกว่าเยอะแยะลุงใช่ป่ะช่วยผู้คนได้เยอะนะลุงหงอกให้รู้ช่วยลดต้นทุนเยอะแยะนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์จะมาละใครคิดได้บ้างกันเดี๋ยวเข้าใจครับลุงครับถ้าเข้าสมาธิเห็นพญานาคพญาครุฑเป็นเรื่องที่ดีไหมครับเห็นลุงบอกว่าพญานาคพญาครุฑมีจริงมีจึงเห็นมีเราจึงเห็นเห็นเนี่ยมันเลยก็คือมันไม่มีเนี่ยมันเหมือนกับขับทำนะครับมันเหมือนกับลิ้นสองแฉกนะครับมีมันจึงเห็นแต่เห็นได้ในวาระจิตนะครับเห็นได้ทางจิตคนพัฒนาจิตได้จะเห็นกันทุกคนแหละโอเคไหมครับจำแม่นๆครับผมไม่ใช่ใจนะจิตนะครับนะต้องยอมรับใจคือความนึกความคิดคิดเอาไม่ได้จิตพอถึงจุดหนึ่งนึกเอามันได้นึกเห็นได้ก็เรียกว่าบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานก็คืออธิษฐานบุคลาธิฐานมันมีสองคำอธิษฐานคือนึกคิดนะเห็นบุคคลเห็นพ่อเห็นแม่เห็นอะไรต่างเห็นช้างมาวัวควายเห็นอะไรต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าบุคลาธิฐานทีนี้ส่วนไม่อธิษฐานมันก็เห็นมันเลยอธิษฐานโอเคไหมครับตัวเลยอธิษฐานตอนนั้นคือดึงจิตล้วนเลยอธิษฐานยังเป็นใจอยู่นะครับใจบวกจิตกันแล้วกันนะอธิษฐานใจบวกจิตแต่เวลาถึงสุดแล้วมันจะไปเนี่ยตรงที่มันไปมันเลยอธิษฐานแล้วจะเห็นโอ้โหเห็นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรจะให้เห็นนั่นคือวาระจิตจำไม่แม่นภาษาลูกหอเห็นไหมครับเรื่องกายใจจิตในเราครับโอเคนะนั่นแหละหวังคงจะเข้าใจตัวนี้ต้องปฏิบัติให้มันได้ถึงพร้อมนะครับก็จะเจอแน่ๆนะครับมันต้องผ่านหมดแหละจากภาคพื้นไปถึงอวกาศแต่นั้นมันตกนะมันจะเห็นหมดของเป็นนามไปที่ว่าเมื่อกี้นี้นะโอเคนะโอเคนะเห็นจนสุดการเห็นคิดจนสุดการคิดเหมือนกันจิตก็เห็นจนสุดการเห็นแต่มันต้องจิตด้วยความสว่างก่อนนะครับมันเกิดสว่างก่อนมันจะไปได้ถ้าหลับตาที่มืดยังเป็นความมืดอยู่ไม่เจอพี่นะครับต้องพยายามค่อยๆทำครับก็วิธีการทำสมาธิก็บอกไปสองครั้งไปแล้วนะรายการพวกนี้แบบต่อๆยุคสมัยก่อนผมทำรายการวิทยุมันต้องมีเยอะก็เพราะทำรายการวิทยุด้วยต้องมีเยอะอันนี้เพิ่งบอกกันที่หน้าจอสดๆจริงๆนี่นะถ้าม่วงกาญจนบุรีฝนกำลังตกฟ้าร้องมากแต่ก็สู้เสียงของลุงหงอกไม่ได้โอ้โหเสียงหงอกเจ๋งกว่าแหละหนูอยากอ่านหนังสือลุงหงอกเขียนหนูรออ่านอยู่นะคะบางเรื่องหนูก็ไม่เข้าใจ
จะถามก็ไม่รู้จะใช้คำยังไงดีโอเคจะเย็นนะคุณกมลนะเย็นมาหลายปีแล้วครับที่ว่าสุรินทร์ภาพเสียงชัดเจนดีโอเครับทราบชนะใจตัวเองไม่ได้ใช้คำว่าเบื่อได้ไหมครับอีกคำหนึ่งนะฮะชนะใจตัวเองเนี่ยอย่าใช้ครับมันบั่นทอนเป็นภาษาที่บั่นทอนชนะอะไรก็ได้แต่ให้ชนะใจตัวเองแพ้อะไรก็ได้แต่อย่าแพ้ตัวเองสำนองหรือเปล่าชนะใจตัวเองเนี่ยเปลี่ยนซะครับเปลี่ยนซะมาเป็นเข้าใจตัวเองโอเคไหมครับเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเข้าใจตัวเองเปลี่ยนจากคำว่าชนะใจมันเป็นเข้าใจโอไหมครับนี่เนี่ยเปลี่ยนความเชื่อนะใช่นะเปลี่ยนความเชื่อตรงนั้นซะมานะปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่าลืมสามคำนะครับขอเลือกเดินทางลัดดีกว่าตามหงอกไปเรื่อยแก้ร่างทางระวังนะระวังหงอกพาตกโคลงคลองนะเข้าใจ เข้าใจเข้าใจให้ได้นะครับมีคนผมบอกว่าฟังเทศชวนมนทุกวันจะทำให้ได้บุญกุศลบุญมีทุกที่แหละครับบุญมีทุกที่โอเคนะครับลุงหงอกใบหวยหน่อยได้ไหมผมเคยนะไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่เคยยุคสมัยยุคเกียรติกายเคยนะ เคยนะครับบอกให้รู้ไว้เจ๋งๆด้วยนะเคยนะครับเจ๋งด้วยนะอย่าเลยพวกอย่าไปทำเลยครับไม่ดีแล้วครับทำมาหากินแบบน้ำซึมบ่อทรายดีกว่าเยอะใช่ไหมครับมีความภาคภูมิใจด้วยน้ำซึมบ่อทรายสำนวนทีน้อยสองน้อยน้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมมาเรื่อยทรายก็รู้สมบูรณ์ไปเรื่อยน้ำซึมมาใช่ไหมทำมาหารับประทานแบบน้ำซึมบ่อทรายจะดีกว่านะครับมันมั่นคงกว่าเยอะโอเคไหมครับคนไหนได้มาแบบถูกหวยจุดที่รางวัลที่หนึ่งสามร้อยถูกหวยคนไม่เคยมีเงินเนาะใช้กันให้เละตุ้เป้เลยคนมีเงินก็จะเก็บทีน้อยสองน้อยเก็บเงินเก็บหอมรอมริบไงเขาจะเห็นคุณค่าของเงินนะครับคนไม่เคยเก็บเงินจะไม่รู้คุณค่าของเงินนะครับได้สิก็บทเกลี้ยงหาใหม่มีครับผมวันอาทิตย์28นี้ก็มีไลฟ์สดจากนครปฐมเช่นเดียวกันนะครับคุณชาครคุณชาครโอเคนะครับลุงช่วยให้สายตาสว่างด้วยขยี้ขยี้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยู่ในป่านะผมใช้มดแดงนะครับผมใช้ก้นมดแดงบีบเข้าไปยินนี่มุมตาเนี่ยบีบเป็นมุมตาเนี่ยน้ำมะพร้าวน้ำมะนาวนี่แหละนั่นแหละครับลืมตาใส่น้ำมะนาวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมโอ้ยทำมาเยอะแล้วพบแอบน้ำในแม่น้ำลำคลองลืมตาใส่แม่น้ำใส่น้ำลืมตาสบายสบายนะฮะสมัยนี้ลืมได้ไหมมีแต่เคมีสมัยก่อนอาบน้ำท่าในแม่น้ำคลองเล็กยังอาบได้สบายนะครับแก้ผ้าเล่นอาบน้ำสบายสบายโอเคไหมครับเป็นภูมิแพ้คันตาคันจมูกจามคันตัวควรทำไงครับแงบอากาศนะคุณณัฐเดชโอเคครับแงบอากาศเข้าไว้แงบอากาศเข้าไว้นะครับโอไหมโอแล้วนี่
ในส่วนที่เป็นเฟซมีเท่านี้เนาะเอาล่ะทีนี้ขอเปลี่ยนเวอร์ชันไปเป็น U ทีเปิดไปเป็น YouTube โป๊ะแชะเอาสิอยู่ไหนเนาะโป๊ะเปรี้ยงปึ๊บโอ้มายังมาแล้วจ้าปึ๊บYouTube มาแล้วจ้าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเข้าสู่นิพพานได้ไหมคะ คุณอัปโปล่ะการใช้ชีวิตในปัจจุบันเข้าสู่นิพพานได้ไหมคะอ้าวดังนั้นก็ขยายความนะครับนิพพานคืออะไรก็คือภาษาสภาวะเป็นเช่นไรสภาวะนิพพานนะครับสภาวะนิพพานเนี่ยครับฟังดีนะฮะภาวะพวกนี้สภาวะนี่คือเรื่องจิตนั่นเองนะครับที่บอกว่าสวรรค์เนี่ยครับมันจะเบาตัวลอยสบายพอเวลามันเข้าสื่อนี่มันสภาวะให้คิดคำว่าสภาวะขอให้เข้าใจว่าขับเคี่ยวก็ได้ครับปรุงแต่งจิตปรุงแต่งโอเคไหมสภาวะให้ถือว่าขับเคี่ยวแต่มันขับเคี่ยวในวาระของด้านจิตมันจะเห็นสีนะครับสีเขียวเหลืองแดงสีเยอะแยะเรื่องสีนั่นคือสภาวะถ้าเป็นเอาคำสอนมาอ้างถึงนิดนึงคืออยู่ในภาพภาวะของคำว่าอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมตาเราเนี่ยเห็นจะเห็นสีนะครับหลุดสีขึ้นไปปุ๊บเลยจากสีมันก็จะส่วนตัวผมนะมันก็จะดำปึ๊ดผ่านดำปุ๊บเป็นใสเปรี้ยงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเวลามันผ่านจากตัวสว่างสว่างคือขาวก็แล้วกันเนาะสว่างคือขาวนะครับเลยสว่างปุ๊บมันจะเป็นใสจุดนั้นนะฮะเป็นอัตโนมัติมากครับมันโอ้โหแทบจะไม่ทันนะครับมันเป็นวินาทีเดียวจริงๆครับเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีที่ซ้ำไปตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าสติเราไม่มั่นนะก็เลยมันเข้าหลุดอย่างนี้ดีกว่าคล้ายๆกับว่ามันไปยืนอยู่ในจุดที่สูงสุดของโลกีกับโลกุตมันเป็นแบบว่าขาข้างหนึ่งยืนอยู่โลกีขาหนึ่งก็เตะโลกุตอยู่นี้ดีกว่าเตะแกว่งกับโลกุตมันไม่ไปทั้งตัวโอเคไหมครับทำนองนี้นึกซะว่าเราไปยืนอยู่ปากเหวไอ้หน้าผาเนาะหน้าผาไปสุดหน้าผาขาข้างหนึ่งยืนอยู่หน้าผาอีกข้างหนึ่งก็เตะเลยหน้าผาไปเนี่ยเตะลมเตะแรงเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนั่นคือลักษณะนี้เรียกว่าภาวะโทษสภาวะอุปมาได้แค่นี้เองครับไปกว่านั้นไม่ได้แล้วครับนะเป็นสภาวะทีนี้พอหลุดไปทั้งตัวปุ๊บมันเป็นภาวะเนี่ยนั่นลอยเลยครับนะหลุดเหวไปทั้งตัวเนี่ยอุปมาได้เพียงแค่นี้เองเป็นรูปธรรมได้ค่อนข้างชัดเจนคือตรงนี้นะครับคุณไลตัสไลรอสนะครับโอเคครับเอาล่ะอีก 2,000 กว่าปีศาสนาไม่มีแล้วอำนาจนานแค่ไหนผมจะทันได้เห็นไหมอย่าไปรอครับอย่าไปรอนะฮะอย่าไปรอใครรอนี่คิดผิดแล้วนะครับเอาชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบมันต้องเข้าใจก่อนนะที่จะสงบได้ไม่เข้าใจมันหาโอกาสสงบไม่ได้นะเพราะความเข้าใจมันจึงมีบทบาทสูงมากความเชื่อเนี่ยก่อความสงบไม่ได้นะครับขอให้ทราบไว้ความเชื่อเพราะความเชื่อมันปักเป้าจนเกินไปปักหลักปักบทแรงเกินไปนะครับถ้าเชื่อขอให้เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านะครับขอให้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นความเชื่อขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเป็นสารณะถ้าเชื่อเขาว่าเชื่อตำราว่าเชื่อคนอื่นนอกตัวเราว่าเนี่ยตรงนั้นพยายามลดลาลงไปซะยกเว้นวิชาชีพที่ต้องเรียนกันเพื่อประกอบอาชีพนะครับทางโลกไม่เชื่อกันไม่ได้นะครับ
ทางโลกก็เชื่อกันคืออยู่ด้วยกันได้ทางธรรมนี่อย่าไปเชื่อครับจำหน่อยครับอย่าไปเชื่อเขาจงเชื่อมั่นในตัวเรามันจะว่าใครแหละเป็นคนที่มาแชร์ตัวเนี้ยใครเป็นคนมาแชร์ตอนนี้ก็มีลุงหอกแชร์อยู่ใช่ไหมล่ะครับสลายความเชื่อหรือว่าปรับเปลี่ยนความเชื่อมาเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สังเกตภาษาผมนะครับชุดภาษานะครับชุดภาษาที่จะให้ไว้จะจับเอาชุดไหนก็มาใช้ก็แล้วแต่ที่ท่านทันตรงไหนที่ผมใช้ภาษาแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับโอเคเนาะผมพยายามดูให้หมดนะครับให้หมดทางด้านท่านที่YouTube ตอนยังเด็กพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ายุคพระศรีอานแผ่นดินโลกจะราบเรียบค่อนข้างเสมอกันไม่รู้ว่าท่านไปได้ยินมาจากไหนถ้าเป็นจริงหมายความว่าอนาคตธรรมชาติทางธรณีสันฐานของโลกจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันใช่ไหมครับคุณลุง ใช้มายุคพระศรีมิตรัยเนาะผมว่านะ ผมว่านะฟังให้ดีตอนนี้มันเป็นรอยต่อนะครับยุคพระศรีอริยเมตรัยเวลาผมนั่งอยู่คนเดียวนะผมบอกว่าไม่มีหรอกเห็นไหมครับโทษทีฟังใหม่ครับขออภัยคำว่าพระศรีอริยเมตรัยผมบอกไม่มีหรอกโอเคไหมแต่ยกพระศรีอริยเมตรัยเราได้ยินนะครับแล้วก็คาดต่อไปว่าเพราะมีคำสอนกำกับเอาไว้ว่าในพัทธรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์นะพอสิ้น5พระองค์นี้โลกใบนี้ก็จะสลายไปแตกดับไปหมดเกลี้ยงไปอธิบายความว่าไงผมก็เป็นเพียงแค่เป็นปริศนธรรมโอเคไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เอาล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปพระองค์ต่อหรือไม่ตรายนะครับ ถ้าเป็นผมในที่นี้ผู้ใดรู้เข้าใจเข้าถึงตามแนวทางพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ให้ไว้ผู้นั้นก็จะไปร่วงรู้เองว่าพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงจริงจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรเงี้ยโอเคนะมันจะไปรู้เองมันจะไปเข้าใจเองไอ้ตรงนั้นนะครับทีนี้ผมก็มาประมวลว่าก็ยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเอาหลักปัจจุบันนี่มาใช้ให้เป็นชาติสุดท้ายนั่นเองพอชาติสุดท้ายจะรู้เองตรงนั้นเออมันจะรู้เองรู้โดยอัตโนมัติเลยครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่ารอนะจงทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจสงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสเห็นไหมครับเป็นคำสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าให้กับโอวาพระปฏิโมกข์ใช่ใช่ใช่เป็นวันวิสาขบูชาใช่ไหมด้วยวันอะไรวันมาฆะเลยวันที่พระสงฆ์มารวมกันอยู่ป่าไผ่1250พระองค์โดยที่ไม่ต้องนัดหมายวันอะไรวันมาฆะเลยนี่นะครับหรือมันจะใช่ครับคำสุดท้ายก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านใครพระอรหันต์กลับบ้าน
ไปที่ไหนก็ตามสอนผู้คนเนี่ยจงทำดีละชั่วก็คือเรื่องของความดีความชั่วโอเคไหมครับบาปบุญไม่มีหรอกยุคนั้นน่ะดีกับชั่วจงทำดีทำดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีประมาณนั้นครับกี่พันปีมาแล้วถึงไหนกันเนี่ยก็เลยบอกเอาคิดชั่วแต่อย่าพูดตามชั่วนะแล้วห้ามทำโดยเด็ดขาดตามที่คิดชั่วๆนั้นผมก็มากลับขั้วซะนี่นะฮะคิดดีพูดดีทำดีรักษาไปเถอะก็ไม่เป็นไรแล้วครับมันก็ไม่คัดงานอะไรกันนักกันหนาหรอกที่ว่านั่นนะครับผมสไตล์ลุงหอกก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคิดชั่วเห็นคนที่ผมคิดเขาก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเมื่อรู้ฉะนั้นคิดไปทำไมตัวเองเห็นไหมมันก็จะมีมันก็พลิกขั้วมันเองก็คิดแล้วเขาไม่เสียหายอะไรคิดให้มันทุกข์ทรมานไปทำไมเนี่ยมันจะพลิกขั้วมันเองมันก็หยุดคิดกับมันเองใช่ไหมโอเคไหมครับก็เลยว่าคิดจนสุดความคิดน่ะมันถึงจุดของมันมันก็เป็นอย่างนั้นเองโอเคไหมมันจะได้มันเองได้แบบพลิกขั้วเลยครับพลิกไวเลยครับในส่วนตัวผมน่าแนะนำกันยังมากกว่าแต่อย่าต้องสกัดให้ได้ตรงนั้นนะครับส่วนมากไม่ได้สิครับเข้าหูออกปากทันทีเข้าตาออกปากทันทีเข้าจมูกออกปากเข้าปากออกปากเข้าผิวกายออกปากส่วนมากร้องแก๊งเข้าผิวกายร้องแก๊งอย่าไปร้องดิร้องทำไมล่ะโอ้ก็บีกายดีฮะเบาสบายดีฮะก็งั้นสิครับมารูปแบบนั้นเนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวนะตั้งเป้าเป็นชาติสุดท้ายดีกว่าทำดีละชั่วทำใจสงบรู้จักจิตเข้าใจจิตพัฒนาจิตให้สว่างและผ่องใสโอเคไหมครับรู้จักจิตพัฒนาจิตเข้าใจจิตนะทำจิตให้ผ่องใสรู้จักจิตจิตคือความสว่างยังไงนะครับโอเคส่วนพอถึงนั้นโลกจะเปลี่ยนแปลงไหมก็บอกแล้วว่าเมื่อเวลาถึงนั้นทุกคนมันมีใจดีหมดก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ต้องเข็นฆ่ากันกฎหมายก็ไม่ต้องมีนักปกครองก็ไม่ต้องมีโอเคไหมครับเพราะทุกคนปกครองตัวเองได้เพราะว่าทุกคนไม่ไปรังแกใครเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในน้ำมีปลาเยอะแยะอาหารกันกินกันมากมายก่ายกองนะครับอาหารนี่จะดีมากโอเคไหมครับกินอะไรนิดหน่อยก็ไม่หิวใครๆไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องแผ่นดินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องแย่งคู่กันพิศวาสไม่ต้องแย่งนั่นกับปกครองโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ให้ได้ยุคนั้นนะครับที่บอกยุคศรีวิไลยุคของพระศรีอริยเมตตาที่พูดถึงกันนั้นไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินเพราะอาหารมันมีเยอะภูมิอากาศมันจะเย็นสบายสบายสบาย ต้นไม้ใบหญ้าอาหารจะเยอะกินนิดเดียวก็อิ่มได้อยู่ได้ทั้งวันกินผลไม้หนึ่งผลก็อยู่ได้กินใบไม้ได้หมดไปตัดตุนทำไมทีเนี้ยเห็นไหมครับแล้วไปแพร่พันธุ์ไปทำไมทีเนี้ยแพร่พันธุ์ผสมพันธุ์กันได้แต่ไม่แพร่พันธุ์อย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะครับก็ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสโอเคไหมคือทุกคนจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติเป็นตัวหลักธรรมชาติธรรมชาติย้ำไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินยุคสมัยโน้นที่เนี่ยมันค่อยๆวิวัฒนาการไปครับพัฒนาวิวัฒนาการไปเรื่อยก็ขอให้สังเกตหน่อยครับแล้วหลังๆเนี่ยใครก็ตามที่อาธรรมจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เองนะครับธรรมะจะขึ้นมาฝ่ายธรรมะจะขึ้นฝ่ายธรรมะขึ้นอาธรรมจะร่วงโรยเองครับนะไม่ว่าอยู่ฐานะใดนะครับอาธรรมจะเล่นงานหมดนะครับเขาจะทำลายเขาเองสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครไปทำอะไรคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่นะครับนะเรื่องของสังขารจะไปรอดสังเกตครับสังขารจะไปไม่รอดนะครับมันจะล็อกนะล็อกกับ
มันก็ทำอะไรไม่ได้นะร่างกายมันล็อกใช่ไหมครับอยู่ดีๆเนี่ยเดินๆไปสะดุดล้มหัวทิ่มพื้นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้โอเคไหมครับมันจะไปรูปแบบนั้นอุบัติเหตุอุบัติภัยเหล่านี้เป็นต้นแหละครับนี่พวกวิบากกรรมนั้นๆอ่ะที่มันไม่ดีนะขอให้เข้าใจนะครับเข้าใจในจุดนี้ให้ได้แล้วเราก็ตัวเราเองทุกคนนะทำดีละชั่วทำใจให้สงบคือให้เข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องใดๆมันจะสงบของมันเองนั่นนะถ้าเข้าใจเรื่องใดๆหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องใจของเราจะสงบเองถ้าไม่เข้าใจก็คือสงสัยใช่ไหมถ้าสงสัยเนี่ยเป็นทุกข์ทันทีสงสัยยิ่งน่ายกตัวอย่างดีไหมเนี่ยขออนุญาตได้ไหมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสงจริงๆนะพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้หรอกแต่ผมนึกถึงเด็กเกิดหลังที่หนึ่งมกราคม37ถ้าจะพูดที่มันโจงครึ่มเขาจะโจงครึ่มไปหน่อยเนี่ยผมจะเกรงใจเขานะเกรงว่าเขาจะไม่เข้าใจนั่นแล้วมันจะกลายเป็นนำพาในสิ่งที่ไม่ดีให้ไว้ในสังคมอย่าลืมนะว่าที่พูดมันบันทึกเอาไว้อะใน YouTube มันอีก50ปี100ปี200 500ปียังอยู่นะให้ดูไว้เป็นอมตะนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะต้องระวังตัวนั้นไปด้วยเหมือนกันในการพูดจาพาทีนะฮะค่อยๆตามไปเรื่อยครับผมจะระวังเรื่องพวกนี้นะอะไรไม่สมควรพูดก็จะไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วมันก็หลุดไปอย่างที่ว่ามันควบคุมไม่ได้เด็กมานั่งฟังทำไงล่ะใช่ไหมโอเคนะสรุปได้ว่ายุคของพระศรีอริยมีแต่ความจริงมันเข้ามาหายุคและกึ่งพุทธกาลเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันกำลังโอเวอร์แลปกันอยู่ให้รู้สึกว่าคำว่าพระศรีอริยมีแต่คือโลกแห่งอนาคตเนาะ อนาคตโอเคไหมครับนะก็มาสวนทางกันแล้วนะหรือว่าไปเจอทั้งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนั่นสแตนบายไว้ในการพัฒนาหลักทางคำสอนพุทธองค์ปัจจุบันได้เข้าไปนั่งเข้าแทรกเข้าไปอย่างนี้มันก็ไปสวนเลยนะมันก็ถึงกันเนี้ยหรือจะบอกว่าสวนทางกันก็โอเคก็ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่จะจับคู่อธิบายแบบไหนคำว่ากึ่งพุทธกาลนะแต่ขอให้เข้าใจว่ายุคนี้นะครับกึ่งพุทธกาลเลยไปแล้วใช่ไหมล่ะกึ่งพุทธกาลก็คือ 2,500 ปีบวกอีก45มันครึ่งหนึ่งคือตรงนั้นบวก45ไม่ได้สิได้อ๋อได้สิบวก45ใช่ถูกต้องครึ่งหนึ่งคือตรงนั้นนะครับก็ 2,600 ปีก็แล้วกันมันมาถึงเหมือน 2,600 ไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคิดง่ายๆแล้วก็เลยเท่าไหร่2,400ก็จะ ก็สิ้นยุคพุทธกาลตรงนี้มันโอเวอร์แลปกันอยู่นะฮะสวนทางกันมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะขับเคี่ยวกันมากระหว่างธรรมะกับอธรรมฟังกันเลยนะฮะตั้งแต่ธรรมะไม่เคยชนะอธรรมจับเลยครับเป็นคำพูดเฉยๆนะธรรมะต้องชนะอธรรมเป็นคำพูดมาตลอดแต่ฝ่ายธรรมะไม่เคยชนะอธรรมมาก่อนเลยตั้งแต่พระอรหันต์พระองค์สุดท้ายไปอยู่ในที่มืดนะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับพระอรหันต์ไม่ออกมาเดินดินกินข้าวแกงแปลว่าพระอรหันต์ไม่ออกมาปฏิบัติภารกิจสำนวนแมวไม่อยู่หนูขนองโอเคไหมนั่นแหละขอให้เข้าใจให้ได้ในสายของพระพุทธศาสนานั้นนะฮะในเรื่องของพระอรหันต์องค์สุดท้ายถ้าถามผมคือชื่อว่าอะไรพระมหากัสสปะนะครับบอกให้ทราบไปนะครับพระมหากัสสปะ นะเหลือพระอรหันต์พระองค์เดียวนะนรสังขารเหลือพระมหากัสสปะก็เลยไปอยู่ในที่มืดซะ
ก็อยู่ในถ้ำใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นพระมหากัสสปะเงี้ยส่วนทางฝ่ายผมพระมหากัสสปะนั่นน่ะคนไทยจะรู้จักกันดีในนามขององค์หลวงพ่อใหญ่ฤาษีบุดรจะไปอย่างนั้นหลวงพ่อใหญ่ฤาษีบุดรคือผู้ซึ่งต้องรอยถึงขั้นพร้อมแล้วก็จะเห็นหมอสั่งสอนธรรมะธรรมโมผมบอกพระองค์ไม่ได้มาสั่งสอนหรอกเราไปเห็นท่านต่างหากล่ะเราไปเห็นท่านต่างหากล่ะเนี้ยมันก็สวนทางพูดกลับกันนั่นเองเราไปเห็นก็ชี้ตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติได้ถึงพร้อมจึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านั้นโอไหมครับไม่ใช่นอนนิ่งเฉยแล้วก็อ้อนวอนให้ไหมมีทางแบบอ่อนวอนสารวัตรอ่อนวอนก็ไม่ได้โอเคไหมครับต้องประกอบการปฏิบัติหรือการกระทำนั่นเองครับจึงจะเกิดผลอยู่ไฟก็ดับทีเนี้ย ดูสิครับลุงไฟดับได้ไหมเอ๊ะพูดเรื่องนี้ไฟดับทีเนี้ยเอาสิงานเนี้ยเออแปลกฮะไฟเออแปลกนะก็ดียังมีไฟหน้าจอผมอยู่เนี่ยก็พอเห็นหน้าดูหมอกเลยเนาะใช่นะก็ดีไปยังไฟดับได้ไงพูดถึงตารางต้องสุดท้ายลุงพ่อใหญ่รถเทวดาไปเลยกับพี่อ่าไม้ไล่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยผีหลอกก็มาเนี่ยพูดของสูงแบบนี้เหรอผ่านไปเนาะแต่ของสูงเป็นอย่างนี้ทุกทีโอเคครับลุงเมื่อไหร่จะสัญจรไปถึงแถวเบตงบ้างมีสนามบินยังเบตงถามถึงสนามบินแล้วคุณบ๊อบแหละต้องถามว่ามีสนามบินยังที่ไหนก็ได้ประเทศไทยขอให้รวมคนเอาไว้เถอะลูกงอคือความว่างเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ครับลูกงอไปรู้เห็นความว่างเปล่าเป็นเช่นไรแค่นั้นเองนะครับลูกงอไม่ใช่ความว่างเปล่าลูกงอไปรู้เห็นความว่างเปล่าเป็นเช่นไรความว่างเปล่า emptiness นั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับสภาวะนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้เรียกว่าสภาวะพระนิพพานก็ว่าได้เรียกว่าภาวะพระนิพพานปรมัตถสัจธรรมก็ได้โลกุตตรธรรมก็ได้นะครับโลกุตตรธรรมก็ได้ความว่างได้ฉะนั้นได้บทเยอะแยะไปชุดภาษาผมให้เยอะสเตียรอยให้โทษกับร่างกายอย่างไรคะผมก็ไม่เคยกินเนาะสเตียรอยเนี่ยไม่เคยกินรู้แต่ว่ามันทำลายอย่างรุนแรงมากนะครับสเตียรอยนี่เป็นสารเคมีที่อะไรที่หยุดความเจ็บปวดได้ชะงักมากนะครับหยุดความเจ็บปวดได้ชะงักชะงันมากแต่อันตรายสุดขั้วคล้ายๆกับมีประโยชน์ในเรื่องของการหยุดความเจ็บปวดแต่มีโทษกับเนื้อเยื่อส่วนอันตรายมากอย่านะครับอย่าใช้นะครับอย่าใช้นะครับเขาก็ให้อะไรนะให้มนุษย์พันธุ์พิเศษใช้เขาเรียกนายแพทย์สาวแพทย์ใช้แอร์ก็ใส่แพทย์ผมบอกว่าไม่ต้องไปถึงแพทย์แล้วไม่ต้องใช้โอเคไหมครับเรื่องเจ็บปวดนี้ใช้วิธีอื่นนะครับคุณมนทิพาเลยขอโทรไปตอนนี้ได้ไหมคะโทรศัพท์ไปไหนกันทีเนี้ยตอนนี้ประเทศอะไรครับที่มีความคล้ายในยุคพระศรีอุ้ยจะบอกได้ไงเนี่ยคือมันไม่สามารถบอกเป็นผู้วิกาผู้ประเทศได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะตัวเรานะครับตัวเรามันอยู่ในกายใจเรานี่เองที่ว่ามาทั้งหมดอยู่ในกายใจเราทั้งหมดนะครับมันไม่ได้อยู่นอกตัวนะอยู่ในกายใจเราถ้าหากทุกคนได้
เข้าใจในบทบาทลีลาที่ลุงหมอพูดสมมติว่าประเทศไทยนะฮะทั้งหมด70ล้านคนถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแบบเนี้ยที่กำลังพูดให้ฟังในเวลาเนี้ยทุกคนก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข็นฆ่ากันไม่จบตีกันเห็นไหมฮะนะมันก็เจริญงอกงามถ้าทุกคนประเทศไทยนะทำได้ประเทศไทยก็เป็นประเทศตัวอย่างไปในที่บอกว่าเข้าถึงยุคเข้าถึงสภาวะสีเมตรัยโอเคไหมครับอย่าไปหวังตรงนั้นระหวังท่านกับผมดีกว่าโอเคไหมระหวังตรงนี้พออย่าไปตีกรอบนอกตัวท่านกับผมแค่นี้เองถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้นั่นแหละครับภาวะเราเนี่ยมีแล้วจ้าสำคัญว่าฟังกันมาเข้าใจกันตามกันมาไหมที่ว่าเมื่อกี้มาทั้งหมดเนี่ยฟังทันไหมเข้าใจไหมคนลุกคนพองไหมทราบซึ้งไหมหรือว่ายังมีการตั้งข้อรังเกียจลุงงอกอยู่นะอย่างนี้ไม่มีทางได้นะถ้าตั้งข้อรังเกียจลุงงอกอยู่ไม่มีทางได้บอกให้ทราบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะปะทะปะทังนะครับ เพราะว่าลุงงอกไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือผมไม่จัดสรรรูปลักษณ์ให้มันเกิดความน่าเชื่อถือโอเคไหมครับผมต้องการจัดสรรรูปลักษณ์ให้มันเป็นแบบ easy take it easy อะไรมันง่ายไปทั้งหมดว่าไปโน่น ง่ายๆสบายๆทั้งหมดไม่ต้องมีท่ามีทางทำนองเนี้ยครับเข้มไหมตัวลงจบเนาะท่านอยู่หน้าจอ YouTube โอ้โหเยอะเลยเยอะมากเลยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ติดตามอย่างใกล้ชิดถือว่าเสพติดกันแล้วกันนะรายการนุ่งออกเสพติดยามเย็น ยังไงตามอะไรทีนี้ถ้าหากว่าใครจะพยายามมาเรื่องของสมมือเปล่าการเยียวยารักษานะครับจริงๆก็อยากจะให้ผ่าน 22.7 ก็เรียกลงทะเบียนแหละมันจะได้ไม่ผิดพลาดผิดพลั้งนะครับคนลงทะเบียนได้ก็ลงทะเบียนมานะครับแต่ถ้าหากว่ามาถึงแล้วถ้าลงทะเบียนมันล็อกเลยแหละครับมันเพียงพอเลยไม่เกินนะฮะมันก็จะมีการจำกัดผู้คนไปมาสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นวันก่อนเนี่ยมา2 ทุ่มเสร็จราการเสร็จยังต่ออีก4-5 คนนะเนี่ยใช่ครับก็โอเคแล้วครับผมเองก็ยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละจบเนาะเอาละต่อไปก็บ้านใครบ้านใครใช่พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญปกติธรรมดานะใครทำงานก็ต้องทำงานกันไปอย่าลืมนะมีทุนทางกายก็คือเรี่ยวแรงแข็งขันทุนทางใจคือความคิดถ้าหากว่าทุนทั้งทางกายทางใจก็คือมีที่อยู่มีที่อยู่มีอาหารของอยู่ของกินของใช้เนี่ยมันเป็นทุนทั้งกายและใจฟังใหม่ครับทุนทางกายก็คือเฉพาะร่างกายธรรมชาติให้มานะครับมีเรี่ยวแรงแข็งขันเดี๋ยวร่างกายเราไปตบไปตีไปเข็นฆ่าใครอย่าไปเอาปากเราไปทะเลาะวิวาทกับใครโอเคไหมครับนี่เป็นต้นใช้ร่างกายให้มันอย่าให้ไปกระทั่งอย่าให้ไปกระทบกระเทือนใครโอเคไหมจำคำอย่าให้ร่างกายเราไปกระแทกใครจะเป็นทางเสียงจะเป็นทางปากทางเสียงเนี่ยมันง่ายบอกลูกสังหารอย่าให้ร่างกายเราไปกระแทกใครนะหรือถ้าคนอื่นเขาเซถลามากระแทกเราถ้าเราไม่ถึงขั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเห็นก็ยั้งเอาไว้หน่อยนึงแต่อย่าไปผลักเขาซ้อมสองหน้าอย่างเป็นต้นเนี่ยก็บอกไปแค่นี้เองมันไม่มีอะไรลูกหลานนั่นนะไม่ใช่เอาคืนไม่มีอย่านะครับอย่าสอนลูกเอาคืนนะพวกนี้อันตรายนะครับเพราะต่อไปสอนผมมันจะไม่ไหวมันจะเจอไม่ใช่ครับเราต้องฝึกเอาไว้ดีนี่ก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอีกทีหนึ่งทุนทางกายก็คือร่างกายต้องแข็งแรงโอเคไหมครับทุนทางใจคือตรงกระบวนการความคิดเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามที่จะใช้คำว่าเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมครับหรืออะไรสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อะไรสมองเนี่ยมันสำคัญครับพอเวลาความคิดมันได้ลงตัวแล้วเนี่ย
มันใจมันก็สงบใจคือความนึกคิดเองใช่ไหมทุนทางใจคือทุนทางความคิดมาทีนี้พอเวลามาถึงพอบวกการกระทำมันก็มีของอยู่ของกินของใช้มันก็แปลว่าทั้งกายและใจกายใจเนี่ยมันคือเรื่องของโลกจำให้ดีครับกายกับใจเป็นเรื่องของโลกจิตเป็นเรื่องของธรรมอีกภาวะหนึ่งโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ได้มันจะมีบทบาทลีลาของตัวเองแปลว่าคอนเซปต์ไอเดียต้องมีตรงนี้ไม่ต้องไปอาศัยตำราเล่มไหนหรอกเอาใช้ธรรมดาธรรมชาติตัวเราเองเป็นตัวหลักมันจะเข้าใจตัวเองง่ายขึ้นโอเคไหมส่วนการทำบุญทานทั่วไปตามวัดวารามต่างก็ทำตามปกตินะจะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงก็ตามใจคนมีมากก็เผื่อแผ่มันมากเป็นของธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็เผื่อแบ่งไปพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็ที่นี่มีเหมือนกันนะที่นี่มีกองบุญพระศรีอริยเมตไตรเอาไว้ให้เด้อสิบอกให้ละแมนบออ่ะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้หรือพอแล้วกันนะส่วนแต่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานก็ขอให้ทำตามปกติอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปใช้นะโอเคนะเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อก็ที่ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม